ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณชมตอนนี้มารู้ที่นี่นะฮะวางหลังก็แน่นอนนะครับเก็บให้หมดกับร้านที่เด่นที่ดังนะตอนนี้อยู่กับพี่ไก่นะฮะเจ้าของคูคอฟฟี่นะฮะแล้วก็คุณหญิงเจ้าของตะลิงบาร์วันนี้เรามีเมนูทั้งหมด3เมนูทำไมถึงเลือก3เมนูมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้กินนะวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกนี่คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนเนี่ยห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเนี่ยลูกค้าทุกโต๊ะต้องสั่งทุกโต๊ะค่ะเพราะเป็นเครื่องแกงคือเราตำเองรสจัดจ้านทำเองด้วยค่ะแล้วก็ส้มตำปูม้าปูม้าถ้าไม่สดเราไม่เอามาครับค่ะคือมันจะไม่มีทุกวันนะคะจริงเป็นคนไปจ่ายเพื่ออาหารทะเลเองครับค่ะเป็นคนชอบส้มตำปูม้าอ๋อของโปรดเลยนะฮะเดี๋ยวได้ลิ้มลองนะครับแล้วก็อันนี้คือปลาหมึกสามก๊กค่ะอันนี้ถ้าที่ดื่มมานั่งแฮงเอาท์ช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะบรรยากาศเราอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะฮะอยู่ตรงข้ามกับท่ามหาราชบรรยากาศดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ถัดไปทางขวามือที่จะได้เห็นนี่นะฮะพระบรมมหาราชวังนะครับเอาละฮะพี่ไก่ภารกิจเรานะฮะวันนี้ชิมเราจะเริ่มที่เอาเลยครับเอาอะไรก่อนเลยอันนี้ก่อนอันนู้นไหมฮะได้ค่ะเป็นคนชอบปลาหมึกที่นี่จะปรุงอาหารแล้วใช้น้ำมันน้อยมากเลยนะก็คือเพื่อเรื่องของสุขภาพของผู้ทานเป็นไงฮะพี่ไก่รสชาติจะบอกว่านี่แยกชิมนะคะชิมเครื่องปรุงก่อนอร่อยมากค่ะโอ้อร่อยมากนะฮะแต่จริงๆมันควรจะต้องทานด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะทานด้วยกันนะครับส่วนผสมนะที่คุณผู้ชมได้ชมนะฮะมันก็มีเป็นกระเทียมที่เจียวแล้วนะฮะมีพริกไทยอ่อนใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีตัวพริกพริกขี้หนูซอยนะครับเอาไปผัดให้เข้ากันลองดูนะฮะรสชาตินะครับจะบอกว่าหอมพริกไทยสดมากค่ะจะได้รสชาติเผ็ดร้อนอันนี้นะฮะพี่ไก่บอกชอบตัวส้มตำปูขอลองหน่อยนะคะลองดูนะฮะเดี๋ยวต้องฟังผู้เอ็กซ์เพิร์ทนะฮะเรื่องส้มตำปูนะฮะหลังจากทานแล้วยังไม่ได้ทานน้ำลายสองกลมกล่อมมากขอบคุณค่ะอร่อยค่ะปูสดไหมครับแยกทานทีละอย่างแยกทานนะฮะเช็คทีละอย่างนะคิวจริงอันนี้เนื้อปูนะคะสดจริงสดจริงค่ะสดจริงนะสดจริงเนื้อแน่นๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่สดเนื้อมันจะหายค่ะเผ็ดจี๊ดจ้านรสชาติจัดนะคะรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมค่ะค่ะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะลองดูนะครับปกติทานเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าชอบจริงชอบจริงครับชอบจริงชอบทำเป็นเพราะหิวด้วยไหมฮะพี่ไก่นี่บินมาจากหาดใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะมาทำภารกิจนี้โดยเฉพาะนะฮะเป็นไงครับอันนี้แนะนำเลยค่ะแนะนำนะฮะขอบคุณอันนี้ก็เช่นกันค่ะอันนี้ฮะต่อไปนะครับพี่ไก่ต้องลองอันนี้อันนี้คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเครื่องแกงทำเองอันนี้เครื่องแกงกลมกล่อมนะคะแล้วก็หอมกะทิค่ะคือเราทำแล้วคือถึงเครื่องทำให้ถึงเครื่องค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเป็นเทปแรกนะฮะที่พี่ไก่มาเข้ารายการในฐานะแขกรับเชิญนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ถือโอกาสที่จะเชิญพี่ไก่เนี่ยมาร่วมรับประทานนะฮะกับในช่วงของโยโชโกด้วยเช่นกันไก่ชอบอันนี้ที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยแล้วที่ร้านไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะเมนูมีอีกเยอะมากเลยซึ่งทราบมาว่ามีเป็ดอะไรนะฮะเป็ดแดดเดียวเป็ดแดดเดียวที่นี่เขาขึ้นชื่อเวลาใครมาก็ต้องสั่งเหมือนกัน
เวลามาเนี่ยนะฮะเข้าทางซอยวัดระฆังอาจจะโดนมีคนมากักรถหน่อย แต่ถ้าเราบอกว่ามารับประทานอาหารที่นี่ ก็ปล่อยเข้ามาใช่ค่ะจอดรถสะดวกสบายไหมครับที่นี่ได้ค่ะมีที่จอดรถก็ร้านตลิ่งบาวังหลังนะคะ เราเปิดบริการตั้งแต่10 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ถ้าอยากสำรองโต๊ะก็โทรมาได้เบอร์0929596463ค่ะ Facebook ตลิ่งบาร์แอดวังหลังวิวค่ะพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะตลิ่งบาร์แอดวังหลังวิวค่ะข้างบนมีอีกเห็นบอกมีใช่ค่ะมีชั้นบนด้วยชั้นสองมีชั้นบนด้วยนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับคนไทยแค่ไหนนักท่องเที่ยวก็มีบ้างอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยวัยกลางคนวัยทำงานนะคะคือไหว้พระเสร็จแล้วก็มาทานข้าวแล้วไม่ใช่มีแค่ปลาหมึกนะพี่ไก่มีกุ้งมีหอยด้วยใช่ค่ะนะหอยแมงคู่เนี่ยนะเป็นใช่ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะมีไหมฮะบอกได้เคล็ดลับก็คือเราใส่ใจค่ะใส่ใจเราใส่ใจทุกอย่างให้วัตถุดิบทุกอย่างต้องดีค่ะถ้าไม่ดีมันออกมาก็จะไม่อร่อยเปิดมากี่ปีที่นี่จะ10 ปีได้แล้วค่ะค่ะเพราะเมื่อก่อนจะเปิดเป็นห้องแถวเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายมาเรื่อยๆพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อค่ะ